AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกหน้าต่างโลกกว้างรู้จักโลกรู้จักเราสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกว้างนะครับออกอากาศทางวิทยุสดานรมนะครับ AM 1575ทุกๆวันอังคารเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live นะครับที่สดานรมเรดิโอครับวันนี้นะครับวันนี้กับรายการหน้าต่างโลกกว้างครับกับผมพลุชานัทอนันทปัญญสุทธิ์ครับและผมพิพัฒน์เจริญสุขครับมาเจอกันอีกแล้วเจอกันครับหลังจากที่หยุดวันหยุดราชการไปนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็วันจันทร์เราก็หยุดใช่วันหยุดชดเชยใช่เป็นวันหยุดชดเชย3วันนี้พลุไปไหนมาบ้างครับ3วันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าต้องเตรียมตัวเพิ่นเดี๋ยวมีภารกิจที่ต้องไปประชุมที่ต่างประเทศที่สิงคโปร์นะฮะก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเลยนะครับก็เตรียมตัวมาหาข้อมูลอะไรต่างๆมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังฟังก่อนที่จะมีภารกิจที่จะไปต่างประเทศกันในวันนี้นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของหัวข้อของเราคืองามสมพระบรมราชินีนาถงามสมบรมราชินีนาถครั้งที่แล้วตอนที่นี้เป็นตอนที่2นะครับเราก็จะยังเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กันอยู่นะฮะก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงการพูดคุยในเรื่องที่เราเตรียมกันในวันนี้วันนี้วันที่14สิงหาคมพรุ่งนี้หมดเขตรับสมัครการประกวดโลโก้ตราสัญลักษณ์อาเซียนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2562แล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจำได้แม่นเลยเพราะว่ารางวัลเงินรางวัลของน้องๆที่ชนะเลิศการประกวดโลโก้เนี่ย 100,000 บาทเยอะมากเยอะจริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีก1วันนะครับครับมั่นใจว่าแบบจินตนาการอาจจะพลุ่งพล่านในแบบช่วงสุดท้ายใช่ตอนนี้ 6:00 น.ถูกมั้ยฮะก็สักประมาณเที่ยงคืนยังส่งทันอยู่ใช่สามารถส่งผลงานได้ที่คณะมัณฑนศิลป์ของที่ไรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นะฮะไม่ใช่ตรงพระบรมมหาราชวังนะครับไปผิดที่นี้จบเลยนะครับก็รอผลงานของน้องๆนะฮะขอให้ส่งกันมาเยอะๆเราจะได้มีผลงานเนี่ยไปให้เพื่อนๆบ้านชาวอาเซียนเราได้รับชมครับผมใช่นะครับก็ถือว่าตราสัญลักษณ์นี้อย่างที่เราได้เคยเล่าให้ฟังหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับว่าตรานี้เนี่ยจะไม่ใช่ใช้ในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่มีผู้นำจากแต่ละประเทศมาเท่านั้นแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยที่ไทยเป็นประธานอาเซียนเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยจะมีการจัดการประชุมในไทยเนี่ย160การประชุมครับไม่ใช่แค่ในระดับของผู้นำเท่านั้นแต่เป็นในระดับรัฐมนตรีระดับปลัดระดับคณะทำงานทั่วไปรวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆตามสื่อตามป้ายโฆษณานะฮะไปไหนทุกที่เนี่ยที่เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวโลโก้นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้มันไม่ใช่แค่เงินรางวัลอย่างเดียวแต่มันคือการแสดงให้เห็นถึงความสามารถและใครจะไปรู้อีกหน่อยเนี่ยเมื่อน้องเนี่ยสามารถที่จะทำโลโก้ออกมาให้เป็นที่ถูกใจแล้วเนี่ยอาจจะมีงานหน้าที่น้องเนี่ยสามารถจะต่อยอดไปหลังจากนี้ได้เรายังมีงานเอเปกในปี2025ใช่ไหม2022นะครับหรือปี2565ใช่นะครับก็อีกประมาณ4ปีอาจจะมีอีกแต่ว่างานนี้อาเซียน10ปีมี1ครั้งที่เราจะเป็นเจ้าภาพถูกต้องนะฮะนะครับก็อย่าให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปใช่นะครับอย่างเอเปกในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยใครจะไปรู้ตอนนั้นน้องอาจจะหมดสิทธิ์แล้วก็ได้เพราะครั้งนี้เนี่ยเขาให้เยาวชนเท่านั้นนะครับนะฮะครั้งหน้าน้องอาจจะไม่ใช่เยาวชนแล้วก็ได้เยาวชนแล้วต้องศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีไม่เกินระดับปริญญาตรีด้วยแล้วก็สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบกลุ่มด้วยแบบกลุ่มเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ารวมกันมาเป็น100คนนี้นะฮะไม่ใช่แบบกลุ่มคือ2คนจริงๆมันคือแบบเดี่ยวกับแบบคู่ครับนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศนะครับ www.mfa.go.th/asean ครับนะครับก็ลองดูรายละเอียดตรงนั้นกันได้ดาวน์โหลดโลโก้อาเซียนมาได้นะครับแล้วก็ไปดูเรื่องแนวคิดหลักว่าปีหน้าเนี่ยการเป็นประธานอาเซียนของไทยเนี่ยจะเป็นในลักษณะไหนก็ลองไปดูกันฝากไว้ด้วยนะครับโอเคก็กลับมาที่ประเด็นที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของบทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่โดยเสด็จ
ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะฮะไปต่างประเทศในช่วงที่เสด็จเยือนโอ้โหหลายประเทศมากในปี2502ถึง2503หนึ่งในนั้นเนี่ยคือฉลองพระองค์ถูกไหมฮะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้หยิบยกฉลองพระองค์บางส่วนนะครับที่จัดแสดงในนิทรรศการงามสมบรมราชินีนาถที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดจากตรงนั้นกันต่อนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นชุดคือเราจะเห็นว่าครั้งที่แล้วชุดเนี่ยสวยมากนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นชุดที่ออกไปในเชิงต่างประเทศบ้างนะฮะจะเป็นสไตล์ยุโรปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสไตล์ตะวันตกบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาลงให้ลึกกว่านั้นนะฮะคือฉลองพระองค์ที่เป็นชุดไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าชุดไทยพระราชนิยมใช่ไหมฮะว่าชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยคืออะไรและมีลักษณะแบบไหนใส่ในงานไหนได้บ้างเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้คือมีหลายชุดไม่ได้มีแค่ชุดเดียวหรือว่าเป็นชุดใดชุดหนึ่งถูกต้องและนอกจากนั้นวันนี้โอ๊ตก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ก็คือเรื่องศิลปาชีพแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพต่างๆเดี๋ยวรอชมรอฟังแล้วก็จะมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงแค่ในไทยเท่านั้นครับใช่ครับแต่ได้รับการจัดแสดงใช่นะครับในงานสำคัญสำคัญหรือว่านิทรรศการต่างประเทศก็ได้นำผลงานศิลปาชีพเนี่ยไปจัดแสดงด้วยครับผมเรามาเริ่มที่ชุดไทยพระราชนิยมก่อนครับชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยตรงกับคำในภาษาอังกฤษเลยคือ Thai costume นะฮะก็คือหมายถึงชุดเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยนี่แหละที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีเชื้อชาติหรือเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้อย่างชัดเจนครับเขาโครงของชุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะฮะหลังจากนี้เขาโครงของชุดตามนี้เลยนะฮะมันจะเป็นชุดจากเครื่องแบบของสตรีไทยโบราณนะฮะจะเห็นได้ว่าจะมีการนุ่งสิ้นนุ่งจีบนะครับการห่มผ้าแพร่หรือการห่มสบายในลักษณะแบบนี้ชุดนี้เนี่ยคือชุดไทยจักรพรรดินะครับลักษณะแบบนี้แหละคือคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการทอผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝ้ายนะฮะสำหรับทำเครื่องนุ่งห่มมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วและการทอผ้าเองเนี่ยก็เป็นหัตถกรรมในครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ทอผ้าใช้ในครอบครัวมีผ้าหลายรูปแบบมากที่เราจะรู้จักกันผ้าพื้นผ้ามัดหมี่ใช่ไหมฮะผ้าลายขิดผ้าหางกระรอกหรือผ้ายกอะไรต่างๆจุดเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังจากของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยนะฮะเกิดมาในช่วงที่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศที่ไปที่ยุโรปแล้วก็ไปสหรัฐอเมริกาในช่วงปี2502ถึง2503เนี่ยแหละนะครับก็คือช่วงที่เราเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังไปในเทปที่แล้วนะฮะในช่วงที่นอกจากจะมีฉลองพระองค์แบบตะวันตกแล้วยังมีฉลองพระองค์แบบที่เป็นชุดพระราชไทยพระราชนิยมนี่ด้วยใช่ครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะการโดยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยนะฮะเสด็จไปตามสถานที่ต่างๆอย่างแรกเนี่ยเริ่มในที่ใกล้เคียงก่อนเวียดนามอินโดนีเซียเมียนมากำหนดการเหล่านี้เนี่ยพระองค์จะต้องเสด็จพระดำเนินไปทรงสักการะพุทธสถานต่างๆเช่นถ้าไปที่อินโดเนี่ยก็ต้องไปสักการะบูโรพุทโธใช่ไหมฮะไปเมียนมาก็ต้องไปสักการะพระเจดีย์ชเวดากองฉลองพระองค์ในระยะแรกๆเนี่ยไม่ได้มีเครื่องแบบการแต่งกายประจำชาติที่แน่นอนนะฮะแต่เป็นตามพระราชอัธยาศัยและพระราชนิยมส่วนพระองค์ซึ่งพระองค์เนี่ยมีพระราชนิยมในการใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ว่าเมื่อครั้งที่เสด็จไปที่ยุโรปกับอเมริกาหลายเดือนในหลายฤดูกาลเนี่ยพระองค์ทรงตระหนักได้ว่ามันยังไม่มีชุดไทยประจำชาติที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบที่ประเทศอื่นๆในเอเชียมียกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นมีชุดอะไรกิโมโนใช่ไหมฮะอินเดียมีสารีใช่ไหมครับเลยเป็นปฐมเหตุของความจำเป็นที่ว่าน่าจะต้องมีการคิดถึงเรื่องของชุดประจำชาติสำหรับสุภาพสตรีไทยมาใช้เป็นฉลองพระองค์ของพระองค์เองและข้าราชบริพารฝ่ายในพระองค์ก็ทรงสืบค้นข้อมูลลักษณะการแต่งกายโดยเริ่มจากดูเลยว่าเครื่องแต่งกายในสมัยของสุโขทัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างดูมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระบรมฉายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์คือรูปภาพในอดีตของสมเด็จพระบรมวงศ์ฝ่ายในคือพระราชวงศ์ที่เป็นสตรีในสมัยก่อนย้อนไปตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาแล้วก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยถึงความเหมาะสมความจำเป็นต่างๆว่าจะมาเลือกแบบอย่างไรให้สอดคล้องกับพระองค์ดีนะครับนอกจากจะทรงศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองแล้วนะฮะก็ยังมีพระราชสวนีโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยนะครับเพื่อศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายของสตรีไทยในสมัยต่างๆนะครับมีความตอนหนึ่งในหนังสือนะครับการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระองค์เนี่ยนะฮะพระองค์ทรงเล่าว่าอย่างนี้ครับ
สำหรับเครื่องแต่งกายชุดไทยที่ข้าพเจ้ากะไว้ว่าจะใช้เป็นแบบฉบับในการตามเสด็จครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ขอให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคไปพบกับอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ช่วยกันค้นคว้าเครื่องแต่งกายแบบไทยสมัยต่างๆมาดูกันแล้วให้อุไรลืออํารุงช่างตัดเสื้อที่ตัดให้ข้าพเจ้ามานานปีช่วยเลือกแบบต่างๆที่ได้มาในครั้งนั้นมาผสมประเสกันจนเกิดมีแบบเสื้อไทยขึ้นหลายชุดแต่ละชุดเหมาะแก่โอกาสและสถานที่โดยเฉพาะผ้าสิ้นและเสื้อแขนกระบอกทำด้วยผ้าไหมของเราเองเป็นที่นิยมชมชอบของชาวต่างชาติเพราะเป็นแบบที่เรียบๆไม่ล้าสมัยง่ายๆเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยก็นิยมใช้แบบเหล่านี้มากขึ้นจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปในต่างประเทศในที่สุดก็กลายเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไปแล้วทุกๆวันนี้เนี่ยนะฮะจะมีชุดไทยพระราชนิยมเนี่ย8แบบด้วยกันวันนี้เนี่ยเรามีคลิปนะครับเรามีวิดีทัศน์ที่จัดทำขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาให้ดูกันนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีเครื่องแต่งกายนะครับชุดประจำชาติชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดมาให้ดูอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่นะครับเป็นพระราชดำรัสนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับจากพระราชนิพนธ์ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการพระองค์ท่านก็มีพระดำริเรื่องนี้ไว้อย่างชุดนี้เลยนะครับชุดแรกที่ได้ดูทาง Facebook Live ในขณะนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นชุดไทยดุสิตนะครับชื่อเนี่ยก็จะตั้งชุดไทยแต่ละชื่อเนี่ยนะฮะก็จะตั้งตามชื่อของพระที่นั่งในพระบรมมหาราชวังนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันอันนี้เนี่ยจะเป็นให้เห็นว่าความประณีตของชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับต้องใช้งานปักงานทอซึ่งอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าเป็นหัตถกรรมครัวเรือนที่ผู้หญิงไทยนะครับหรือชาวไทยเนี่ยมีความชำนาญและมีความสามารถเนี่ยมากอยู่แล้วตั้งแต่ในสมัยโบราณคือเราจะเห็นว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยมีรายละเอียดมีวิธีการทำมีขั้นตอนเยอะมากครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ้าผืนแต่ละผืนนี่ก็มีความละเอียดถูกต้องนะฮะที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับคือที่พิพิธภัณฑ์ผ้าก็จะต้องมีการดูว่าชุดแต่ละชุดเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้เป็นชุดไทยเรือนต้นนะครับชุดไทยเรือนต้นเนี่ยตั้งชื่อตามเรือนต้นใช้ในงานที่ไม่เป็นทางการหรือในโอกาสปกติชุดไทยจิตรลดาตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรลดาโหฐานใช้ในโอกาสพิเศษเช่นงานพระราชพิธีในโอกาสรับประมุขต่างประเทศต่างๆนะฮะโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างชุดไทยอมรินตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยใช้สำหรับพิธีตอนค่ำเหมาะสมสำหรับงานเลี้ยงรับรองรับเสด็จอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนี้นะชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานอันนี้ก็นิยมใช้ในงานพิธีตอนค่ำหรือทุกวันนี้เราจะเห็นในฐานะเป็นชุดเจ้าสาวเราจะเห็นบ่อยมากเจ้าสาวใส่อะไรเงี้ยฮะนะครับหรือเป็นชุดงานเต็มยศงานครึ่งยศก็ได้เหมือนกันอันนี้ชื่อชุดไทยดุสิตนะฮะตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทส่วนใหญ่จะใช้ในงานพระราชพิธีตอนค่ำหรืองานที่กำหนดแต่งเป็นครึ่งยศเต็มยศคือสวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันนี้คือชุดไทยจักรีนะครับตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทก็คือเป็นชุดไทยห่มสบายนั่นแหละนะฮะใช้สำหรับงานตอนค่ำเหมือนกันสวมใส่เครื่องประดับให้งดงามตามโอกาสไปนะครับชุดต่อไปอันนี้คือชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยนะครับใช้ในโอกาสที่แต่งกายเต็มยศเหมาะสำหรับงานที่มีโอกาสค่อนข้างเย็นเพราะว่าทั้งตัวนะฮะใช่ใช่เป็นฉลองพระองค์ทั้งตัวครับชุดนี้คือชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานนะฮะใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศนะครับแต่ละชุดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเขาเรียกอะไรมีโอกาสมีโอกาสที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทุกชุดเนี่ยสวยหมดเลยจริงเรารู้สึกว่าชุดเนี้ยคือออกแบบมาประมาณ 50-60 ปีที่แล้วนะแต่ว่าทุกชุดเนี่ยดูมีความทันสมัยใช่สุภาพสตรีในปัจจุบันเนี่ยก็สามารถแต่งได้แล้วออกมาสวยไม่ดูล้าสมัยเลยครับจริงๆอันนี้ก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงฉลองชุดไทยพระราชนิยมนี่แหละตามโอกาสต่างๆอันนี้คือเวลาที่เสด็จพระดำเนินไปต่างประเทศนะครับพระองค์ท่านก็จะทรงฉลองพระองค์แบบนี้อยู่เสมอนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการนำความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปเนี่ยได้เห็นกันอันนี้เนี่ยเป็นชุดที่ลงในนิตยสารของฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ในการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าพระองค์เนี่ยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสื่อต่างประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นสุภาพสตรีที่แต่งกายได้อย่างงดงามที่สุดในโลกใช่ครับในช่วงปี2502ถึง2503ถูกต้องนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยนะฮะในโอกาสที่เนี่ยเรามีสมเด็จพระราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ได้อย่างสวยสดงดงามขนาดนี้แล้วก็พระองค์เนี่ยทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลในการออกแบบชุดสำหรับสุภาพสตรีในการออกงานสำหรับโอกาสต่างๆแล้วก็เป็นชุดประจำชาติได้ด้วยใช่แล้วเราเห็นว่า
50-60ปีที่ผ่านมาเราก็ยังสามารถใส่ชุดแบบนี้ได้แล้วไม่ล้าสมัยเลยนะใช่แล้วดูดีมากเวลาแบบไปออกงานกับแขกต่างประเทศหรือว่าถูกต้องแขกเมืองไทยด้วยกันเองก็ตามใช่นะครับก็อันนี้แหละเป็นชุดพระราชนิยมที่เรามาเล่าให้ฟังกันสำหรับโอ๊ตเองวันนี้สำหรับโอ๊ตวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องงานมูลนิธิศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยทรงสถาปนาขึ้นนะครับก็ในต้นสายปลายเหตุของมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยก็คือหลังจากที่พระองค์เนี่ยได้โดยเสด็จครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปเวลาเสด็จไปตามสถานที่ที่ทุรกันดารในตามชาวชนบทครับเราจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็จะทรงช่วยพระองค์เนี่ยทรงช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องการทำมาหากินของราษฎรอย่างเช่นเรื่องการเกษตรการใช้น้ำส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงเห็นว่าสำหรับสุภาพสตรีเองเนี่ยบางทีเราก็มีส่วนช่วยได้ในการที่จะช่วยครอบครัวในการทำมาหากินก็เลยมีการเหมือนสนับสนุนนะครับว่าเราสุภาพสตรีเองเนี่ยก็ควรที่จะมีบทบาทในการเอาของที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลเอาของเหล่านี้มาทำเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วชาวบ้านในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีภูมิปัญญาในการทอผ้าเองหรือว่าทำผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักสานเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเนี่ยก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์สิ่งของประดิษฐ์จากป่านสอนนารายนะฮะหรือว่าการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าหรือว่าการทอผ้าไหมการเลี้ยงหม่อนไหมการทำตุ๊กตาชาววังหรือว่าเครื่องจักสานจากย่านลีเผาครับผมเดี๋ยววันนี้ก็จะมีรูปมาให้ดูด้วยนะฮะส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็คือคนอกจากพระองค์เนี่ยจะทรงสอนหรือว่าตั้งมูลนิธิศิลปาชีพเพื่อให้ชาวบ้านในต่างจังหวัดเนี่ยได้มีโอกาสในการใช้ผลงานของตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมพระองค์เนี่ยทรงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปสู่ต่างประเทศด้วยนะฮะมีหลากหลายโอกาสครับผมที่พระองค์เนี่ยได้ทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปที่ต่างประเทศครับโอกาสแรกก็คือเมื่อคราวเสด็จที่ไปทรงรับการรักษาพระโรคภูมิแพ้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2523นะครับพระองค์โอกาสนั้นเนี่ยคือจริงๆคือพระองค์ท่านประชวรนะฮะแต่ว่าพระองค์ท่านก็ยังทรงนำใช่ทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพหรือว่าแทบทุกครั้งที่พระองค์เนี่ยเสด็จพระองค์เนี่ยก็จะสวมชุดผ้าไหมเหมือนพระองค์เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตลอดเวลานะฮะเราก็อันนี้คือโอกาสแรกในปี2523ครับโอกาสต่อมาก็คือพระองค์เนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะครับเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะครับตอนนั้นพระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยไปทรงเยือนประเทศญี่ปุ่นครับในโอกาสนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ได้นำผ้าไหมมัดหมี่ครับและกระเป๋าย่านลิเผาและสินค้าหัตถกรรมอื่นๆเนี่ยไปจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าเปิดให้นักธุรกิจหรือว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นได้เห็นผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพที่สมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยได้จัดทำขึ้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นคนชอบงานประณีตแล้วดูผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพแต่ละอย่างสิครับโอ้โหประณีตทั้งนั้นเลยใช่ทุกของทุกอย่างเนี่ยมีรายละเอียดที่แบบว่าลงลึกซึ้งมากครับครับผมและนอกจากนี้ในโอกาสเนี้ย อย่างที่ผมได้พูดไปก็คือพระองค์เนี่ยทรงเอาผ้าไหมมัดหมี่ไปด้วยใช่ไหมครับครับก็มีดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นครับเห็นว่าชุดไอตัวผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยสามารถเอาไปตัดเย็บเป็นชุดกิโมโนได้ใช่ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่สองครับผมโอกาสต่อมาก็คือเมื่อพระองค์เนี่ยทรงไปทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อรับการถวายรางวัลจากมูลนิธิเด็กที่สหรัฐอเมริกาใช่โอกาสนี้พระองค์ก็ได้เอาผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าไทยกระเป๋าจักสานจากย่านลีพาวเองไปเผยแพร่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยครับผมครับแล้วก็โอกาสในอีกโอกาสนึงก็คือในปี2540ครับตอนนั้นนะครับก็มีจัดแสดงนิทรรศการทางศิลป์ณหอไอเฟลก็คือเราเนี่ยได้เอาผลิตภัณฑ์จากศิลปาชีพเนี่ยไปจัดแสดงโดยใช้ชื่องานนิทรรศการครั้งนี้ว่าสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยอันนี้เรามีภาพให้ชมด้วยตอนที่เสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นนะครับเรามาดูชุดที่พระองค์เนี่ยได้ฉลองเป็นฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในครั้งนั้นนะครับครับก็คือเป็นผ้าไหมที่ผสมผสานกับผ้าชีฟองแล้วก็เฟอร์ครับแล้วก็มีการพิมพ์ลายมีลายขีดและจกและตรง
รงด้านปลายฉลองพระองค์นะฮะก็จะมีเป็นเฟอร์ที่ปลายแขนด้วยตรงปลายพระกรนะฮะปลายแขนตรงนั้นที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ใช่ณณตอนนั้นนะฮะก็เสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9เนี่ยพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยมีเสด็จไปด้วยนะครับแล้วก็โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญานะครับนะครับผมแล้วก็โดยมีมาดามเบนาเดตชีรักนะครับเป็นภริยาประธานาธิบดีฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยเข้าร่วมชมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสหลักๆในการที่พระองค์เนี่ยทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศแต่ในขณะเดียวกันนอกจากพระราชินีในรัชกาลที่9เนี่ยจะทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพออกไปที่ต่างประเทศแล้วพระองค์เนี่ยได้มีโอกาสที่จะนำคณะจากต่างประเทศเนี่ยชมผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยพระองค์เองด้วยหลายครั้งหลายโอกาสมี2ครั้งนะฮะที่วันนี้เราเอามาเล่าให้ฟังครั้งแรกนะครับก็คือเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2526นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและคณะเข้าเฝ้าโดยพระองค์เนี่ยทรงนำไปดูงานฝึกอาชีพให้กับราษฎรยากจนในภาคต่างๆณศูนย์ศิลปะศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นโอกาสแรกนะฮะก็จะเห็นว่าสมาชิกของมูลนิธิศิลปาชีพเนี่ยก็คือทอผ้าไหมให้คณะเลยเนาะใช่อันนี้โอกาสแรกนะครับแล้วดูที่กระเป๋าที่พระองค์ทรงถืออยู่ก็คือเป็นกระเป๋าจากสารของสมุนทรีศิลปาชีพคล้ายๆกระเป๋าย่านลิเพาเลยนะใช่ผมว่าน่าจะเป็นกระเป๋าย่านลิเพาเลยนะครับนะครับในโอกาสต่อมานะครับในวันที่23 พฤษภาคม 2527ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยก็ได้ทรงอธิบายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษให้แก่นางลินพีไบเออร์สฮอฟนะครับเป็นซึ่งพระองค์ซึ่งบุคคลท่านนี้นะครับเป็นผู้แทนของประเทศสหรัฐอเมริกาประจำสหประชาชาตินะฮะอันนี้ก็คือพระองค์เนี่ยได้ทรงอธิบายผลิตภัณฑ์จากสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษเนี่ยณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทครับผมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของเครื่องจักสานแล้วก็เครื่องทองต่างๆใช่ครับและวันนี้เราก็ได้มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมาวันนี้มี4อย่างมาเล่าให้เพื่อนผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเครื่องถมโดยเฉพาะเครื่องถมที่นครครับอันนี้ก็มีชื่อเสียงอย่างมากนะฮะเราไปดูเครื่องถมนครอันแรกเลยนะฮะครับเครื่องถมนครเนี่ยจะมีสีดำเงางามนะฮะลวดลายเนี่ยจะเกิดจากการสลักด้วยมือล้วนๆนะฮะแล้วฮะก็เป็นไงครับแล้วก็เครื่องถมเนี่ยอันนี้จะทำด้วยมือเลยนะฮะแล้วก็มีรอยสลักด้วยมือจริงๆนะฮะใช่อันนี้ก็คือลงทองส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องถมนครเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นของใช้เป็นรูปพรรณต่างๆนะครับอย่างเช่นแหวนครับกำไรล็อกเก็ตมีดขันพานรองหีบลงยาตลับยานัดซองบุหรี่แล้วก็ดาบฝักทองเป็นต้นครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องถมนครที่มีชื่อเสียงอย่างมากของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิศิลปาชีพนะสวยมากเลยอ่ะครับ อย่างต่อมานะครับก็คือเครื่องจักสานย่านลีเพาครับอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินกันมาว่าย่านลีเพาเนี่ยคืออะไรทุกคนอาจจะยังงงๆอยู่ว่าย่านลีเพาคืออะไรย่านลีเพาเนี่ยก็คือเป็นพืชตระกูลเฟิร์นหรือว่าเถาวัลย์ชนิดหนึ่งที่ขึ้นในภาคใต้นะครับครับภาษาท้องถิ่นของภาคใต้เนี่ยจะเรียกเถาวัลย์ว่าย่านอ๋อโอเคมันคือเถาวัลย์เหรอใช่มันเป็นเถาวัลย์ชนิดหนึ่งซึ่งเถาวัลย์ชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ดีก็คือลำต้นเหนียวครับชาวบ้านเนี่ยก็เลยเอาลักษณะที่เด่นของมันเนี่ยมาจากสารเป็นเครื่องใช้ภาชนะต่างๆครับครับเครื่องจักสานย่านลีเพาที่เด่นๆก็คือจะอยู่ที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันครับนะฮะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาชนะเครื่องใช้ครับอย่างเช่นกระเชอเชี่ยนหมากกล่องใส่ยาเส้นพานปัญชากรงนกแล้วก็กระเป๋าถือครับส่วนใหญ่ก็คือกระเป๋าจักสานจากย่านลีเพาเนี่ยก็จะได้รับความนิยมอย่างมากใบหนึ่งเนี่ย 3-4,000 เลยนะฮะที่ท่านผู้ชมได้เห็นทาง Facebook Live อยู่ในขณะนี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วในกระเป๋าย่านลิเพาเนี่ยมันมีรายละเอียดดีเทลมีดีเทลเยอะมากนะฮะแล้วถือเนี่ยคือยังไงถือเนี่ยยังก็ดูแพงใช่คือดูดีมากดีมากเข้ากับชุดได้หลายชุดมากอ่ะคือยอมจริงๆเลยกระเป๋าย่านลิเพานี่ต้องยอมคนที่ดีไซน์ทั้งรูปทรงและทั้งการนำเถาวัลย์เนี่ยผู้ใครจะไปคิดปกติถ้ามีเถาวัลย์เราตัดทิ้งนะใช่อันนี้คือดูเรียบแต่โก้จริงๆใช่น้อยแต่มากเรียบแต่โก้นะฮะครับผมครับผลิตภัณฑ์ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์แต่ว่าเป็นเหมือนสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ใน
นิทรรศการนะฮะอันนี้เป็นสิ่งของที่จัดแสดงในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ชั่วคราวนะตอนนี้ที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็คือขันถมทองลายมงคล108นี่เคยเห็นอันนี้เคยจัดที่นิทรรศการศิลป์แผ่นดินมั้ยใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนิทรรศการศิลป์แผ่นดินเนี่ยจัดที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตแต่ตอนนี้เนี่ยย้ายไปอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดที่พิพิธภัณฑ์ชั่วคราวนะฮะเดี๋ยวขอรูปเลยนะครับขันถมทองลายมงคล108นะครับพื้นขันถมทองเนี่ยเป็นลายพุ่มข้าวบินลายสลักทองด้วยนะครับแล้วก็ขอบขันเนี่ยประดับด้วยเพชรครับที่อยู่บนถังฐานนาคนะฮะจัดสร้างเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยทรงเจริญพระชนพรรษาครบ5รอบในปีพุทธศักราช2535ครับอันนี้ก็สามารถไปดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ชั่วคราวที่พระนครศรีอยุธยานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่งดงามไม่แพ้กันอันนี้คือเราอาจจะเคยเห็นตามสื่อต่างๆนะฮะหรือพวกเราเองก็เคยไปดูที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนี่สวยมากก็คือห้องปีกแมลงทับครับแมลงทับก็คือปีกที่เป็นแมลงที่ปีกสีเขียวๆนะฮะแล้วมันจะมีเหลือกใช่เหลือกเป็นสีส้มสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยสวยมากถ้าดูตัวเดียวเนี่ยอาจจะดูแบบก็มีสีที่สวยดีแต่ว่าพอมาประดับห้องแล้วก็สวยมากมากนะฮะเดี๋ยวขอรูปด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นห้องปีกแมลงทับนะฮะเป็นห้องแปดเหลี่ยมฝาเนี่ยแต่งด้วยแผ่นสารลิเผาย่านลิเผานะฮะสอดปีกแมลงทับแล้วก็เพดานห้อยโคมไฟระยะรูปหงครับครับอันนี้ภายในห้องเนี่ยก็มีฉากไม้แกะสลักปิดทองตกแต่งด้วยย่าลีเผาแล้วก็สารสอดด้วยปีกแมลงทับอีกด้วยครับผมครับอันนี้สีเขียวๆนี่ก็คือปีกแมลงทับใช่นะคือจะบอกว่าในห้องนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นเป็นกรอบพระบรมสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็มีการประดับปีกแมลงทับนะครับทั้ง2ข้างที่อยู่ข้างพระบรมสาธิสลักษณ์หรือรูปวาดของทั้ง2พระองค์เนี่ยก็เป็นปีกแมลงทับทั้งหมดถ้าหากว่าหันมาอีกด้านนึงอันนี้ในภาพน่าจะไม่เห็นจะมีกลอนที่แต่งในเรื่องศิลป์แผ่นดินอยู่นะฮะแล้วก็มีปีกแมลงทับเหมือนกันห้องนี้เนี่ยเป็นห้อง8เหลี่ยมคือที่พระนั่งอนันตสมาคมเนี่ยเวลาคุณไปดูนิทรรศการเนี่ยเขาจะให้ขึ้นบันไดเมื่อขึ้นบันไดเสร็จปุ๊บห้องนี้จะเป็นห้องแรกคือเหมือนเวลาเราไปดูแฟชั่นโชว์ชุดแรกเนี่ยสำคัญเสมอถ้าคุณไม่ทำให้มันเด่นไม่ทำให้มันสวยเนี่ยห้องอื่นก็จะไม่ประทับใจเท่าสวยมากห้องนี้เนี่ยเปิดมาปุ๊บผมอ้าปากค้างเลยผมว่าโหนี่คือฝีมือของคนไทยจริงๆและความน่าสนใจของปีกแมลงทับนี้คือแมลงทับทั้งหมดเราไม่ได้ฆ่ามันนะฮะแมลงทับเหล่านี้เป็นปีกที่ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติคือหมายความว่าต้องรอให้แมลงทับเหล่านี้ตายก่อนด้วยตัวเองโดยไม่มีการไปทำอะไรใดๆใช่เพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาแมลงทับที่ไม่ได้ทิ้งตัวตายตามธรรมชาติสีจะไม่ได้สวยแบบนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกิดจากการทำของศิลปาชีพใช่นะฮะจนรังสรรค์ออกมาเป็นภาพที่สวยงามขนาดนี้ใช่แต่ว่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเนี่ยก็แฝงไปด้วยรายละเอียดที่มีความสำคัญแล้วก็แฝงไว้ด้วยความสวยงามแล้วก็ความประณีตและจริงๆแล้วเนี่ยงานศิลปาชีพเนี่ยได้รับการนำเสนอในหลายโอกาสด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเมื่องานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อปี2549หลายคนอาจจะจำได้ว่าในงานถวายเลี้ยงพระกรยาหารค่ำแด่พระประมุขผู้แทนพระประมุขผู้แทนพระองค์ผู้แทนต่างๆที่เสด็จและเดินทางมาในงานนั้นเนี่ย29ประเทศเนี่ยโต๊ะอาหารที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเสวยนี่ของเรามีให้ดูด้วยใช่ทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของศิลปาชีพทั้งหมดเลยใช่นะฮะมีความสวยงดงามมากคือจริงๆนอกจากจานอาหารเหล่านี้แล้วเนี่ยของประดับตกแต่งเช่นของเล่นอะไรต่างๆที่เป็นการละเล่นไทยเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นฝีมือของศิลปาชีพทั้งสิ้นใช่อีกรูปนึงก็จะมีเป็นของเครื่องประดับตกแต่งที่อยู่บนโต๊ะเสวยด้วยครับผมนะฮะก็มีหลายอย่างด้วยกันไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้กันได้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดอ่ะตรงนี้แหละนะฮะที่ประดับตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับงานนี้จัดที่พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารที่พระบรมราชวังครับผมนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่เรามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ด้วยครับนะฮะในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราก็ยังมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเดี๋ยวเป็นไงรอติดตามชมหลังจากที่ผมกลับมาจากต่างประเทศแล้วได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมชานัทอนันทปัญญสุดครับและผมพิพัฒน์เจริญสุขครับครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ